สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวปอนะครับก็เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับสำหรับประเด็นวันนี้ที่จะสนทนาก็เป็นเรื่องของสถาปนิกนะครับเพราะว่าบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าสถาปนิกก็มีบทบาทที่สำคัญเมื่อพูดถึงสถาปนิกแล้วเราก็คงจะไม่ลืมว่าจะมีองค์กรหลักที่มาดูแลในเรื่องของวิชาชีพใบอนุญาตวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านเป็นกรรมการสภาสถาปนิกนะครับคุณชานรงค์แก่นทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครสับวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อพูดถึงเรื่องของสถาปนิกเนี่ยมันมีพัฒนาการนะครับครับซึ่งวันนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วผมเชื่อว่าวงขยายของสถาปนิกก็คงจะกว้างขึ้นพอกว้างขึ้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพของสถาปนิกครับซึ่งสถาปนิกก็จะมีบทบาทคือออกใบวิชาชีพใช่ไหมครับครับออกใบประกอบวิชาชีพก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญวันนี้เราหัวข้อที่เราจะสนทนาก็เรื่องของก้าวย่างครับสภาสถาปนิกไทยครับครับก็วันนี้การก้าวย่างของสถาปนิกไทยเป็นไงบ้างครับครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะฮะเพราะว่าได้เคยมารายการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะแล้วก็ในครั้งนั้นนี่ก็เอารายละเอียดเกี่ยวข้องกับสภาสถาปนิกมาเพื่อให้ท่านผู้ชมผู้ฟังจะได้เข้าใจเรื่องวิชาชีพสถาปนิกแล้วก็องค์กรของวิชาชีพคราวนี้มาในลักษณะของอยากจะเรียกว่าเป็นการให้คำอธิบายเกี่ยวกับแนวโน้มของสภาสถาปนิกเนื่องจากว่าสภาสถาปนิกเนี่ยเพิ่งมีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็ได้มีการประกาศไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนเนี่ยซึ่งผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนิกแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังต้องรอเพื่อให้กรรมการชุดปัจจุบันเนี่ยทำงานให้เรียบร้อยแล้วก็หมดวาระไปก่อนก็คงประมาณเดือนกุมภาปี2561ครับก็เรียกว่าบทบาทของสภาสถาปนิกก็จะมียุคของการมาดำรงตำแหน่งใช่ไหมครับครับยุคของการมาดำรงตำแหน่งยุคละวาระละกี่ปีครับวาระละ3ปี3ปีใช่ไหมครับก็เป็นยุคก็หมายว่ายุคของกุมภา2561ก็เป็นยุคของกรรมการชุดใหม่ยุคของกรรมการชุดใหม่ซึ่งก็ต้องมีการกำหนดทิศทางเพื่อให้สอดคล้องกับบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงครับ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 คือวาระใหม่เนี่ยก็จะเริ่มประมาณกุมภา61นะจนถึง2564ครับครับครับทีนี้ที่บอกว่ายุคใหม่เนี่ยก็จะเข้ามาเพื่อการบริหารเนี่ยจริงๆแล้วกรรมการทุกท่านหรือผู้เสนอตัวรับสมัครทุกท่านเนี่ยครับก็ได้เสนอนโยบายวิสัยทัศน์ครับวัตถุประสงค์อะไรแล้วแต่แต่ละคนเนี่ยเนื่องจากว่ามีการหาเสียงกันพอสมควรเพื่อให้สมาชิกเนี่ยเลือกว่าจะชอบหรือถูกใจกับนโยบายของใครที่เข้าไปปรับปรุงสภาสถาปนิกครับเพราะฉะนั้นแต่ละท่านเนี่ยก็จะกำหนดนโยบายของตัวเองซึ่งเป็นนโยบายที่จะนำพาองค์กรวิชาชีพเนี่ยเพื่อให้ก้าวหน้าต่อไปให้มีความแข็งแรงให้มีความแข็งแรงก้าวหน้าต่อไปแล้วก็บางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยังติดปัญหาหรือมีข้อประเด็นทั้งหลายที่ยังแก้ไขไม่หลุดพ้นในการทำงานที่ผ่านมาแล้วก็จะต้องพยายามแก้ไขให้ผ่านพ้นไปเพื่อให้ผ่านไปสู่ยุคที่คิดว่าได้พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสังคมครับส่วนใหญ่เมื่อกี้ประเด็นที่พูดถึงว่าอาจจะบางข้อบางประเด็นเนี่ยอาจจะยังติดขัดอยู่ไม่ทราบว่าเป็นประเด็นติดขัดในของข้อกฎหมายหรือเป็นเรื่องของด้านไหนบ้างก็เป็นส่วนใหญ่คือยกตัวอย่างจริงๆยกตัวอย่างก็คืออยากจะประชาสัมพันธ์เลยว่าวันนี้เนี่ยคราวที่แล้วได้พูดว่าสถาปนิกเนี่ยมีการควบคุมแล้ว4สาขาครับครับก็คือสาขาสถาปกรรมหลักผังเมืองภูมิสถาปัตยกรรมครับแล้วก็สถาปกรรมภายในและมรณศิลป์แต่จะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการขออนุญาตเรียกการขออนุญาตเนื่องจากสภาสถาปนิกเนี่ยออกใบประกอบวิชาชีพให้กับทั้ง4สาขาแต่อีก3สาขาเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ขอใบอนุญาตในการก่อสร้างครับอันนี้เกิดจากความไม่พร้อมของภาครัฐหมายถึงจริงๆบังคับใช้แล้วด้วยใช่ฮะกฎหมายมีแล้วด้วยกฎหมายมีแล้วแต่การบังคับยังการบังคับแล้วแต่เจ้าหน้าที่รัฐไม่พอไม่เพียงพออันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้อีก3สาขาวิชาชีพเนี่ยยังทำงานไปโดยไม่มีการยื่นเรียกว่าไม่มีการยื่นแบบเพื่อขออนุญาตไม่มีกฎหมายควบคุมไม่มีกฎหมายควบคุมยังมีผลเสียอยู่เพราะว่าจะบอกว่าไม่มีกฎหมายควบคุมก็ไม่ใช่ฮะคือกฎหมายควบคุมแล้วมีกฎกระทรวงบังคับใช้แล้วแต่เจ้าหน้าที่มีขนาด มีจำนวนมีระเบียบที่ต้องใช้แล้วแต่ไม่ทราบไปยื่นที่ใครเนื่องจากว่าหน่วยงานของรัฐ
ยังมีความไม่พร้อมคือหน่วยงานมีแต่ว่าบุคลากรที่จะมาตรวจสอบรับเรื่องนี้ไม่มีบุคลากรไม่มีบุคลากรก็เลยว่าไม่รู้จะยื่นยังไงไม่รู้จะยื่นยังไงก็เลยก็ต้องปล่อยไปวันนี้ก็10กว่าปีแล้วก็ยังทำงานถามว่าทำงานได้ไหมจริงๆก็คือผิดกฎหมายแล้วอย่างนี้บทบาทของสภาเนี่ยจะเข้าไปช่วยยังไงดีครับในเรื่องเพราะว่าเป็นบุคลากรของภาครัฐที่ขาดแคลนก็ตัวผมเองได้แนะนำไปที่ทางสมาคมครับว่าเตรียมร่างเอกสารข้อตรวจสอบของแต่ละสาขาเพื่อส่งมอบให้ภาครัฐเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบครับในการยื่นออกใบอนุญาตครับแต่วันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าภาครัฐได้เตรียมตัวยังไงนะฮะแต่ว่าทางสภาเองเนี่ยก็กำลังเตรียมเพื่อร่างวิธีการตรวจสอบครับทั้ง3สาขาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่ทางสังคมหรือประชาชนหรือบ้านเมืองจะได้ใช้บุคลากรทางวิชาชีพให้ได้ประโยชน์สูงสุดบุคลากรที่ขาดแคลนเหล่านี้เนี่ยจะต้องจบสาขาอะไรครับที่ต้องมาทำหน้าที่ที่ตอนนี้มันไม่เพียงพอจริงๆมันก็มีทั้ง4สาขาอยู่แล้วอ๋อจบตั้ง4สาขา4สาขาอยู่แล้วแต่ว่าโดยความชำนาญเนี่ยสาขาสถาปัตยกรรมหลักก็เริ่มทำงานได้แล้วเพราะในอดีตที่บอกว่าสาขาสถาปัตยกรรมหลักเนี่ยผู้อาวุโสเนี่ยก่อนที่จะแยกสาขาเนี่ยก็ทำทั้ง4สาขาอยู่แล้วอ๋อคุมทั้ง4สาขาเพราะฉะนั้นตัวสถาปนิกเองที่อยู่ในภาครัฐเนี่ยก็สามารถตรวจสอบครับได้อยู่แล้วก่อนที่จะเพิ่มตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยภาครัฐยังไม่ได้เข้ามาดูแลเรื่องนี้ยังปล่อยไปก็ยังไม่ทราบว่ามันจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่ก็ถือเป็นโจทย์ของสภาที่ต้องผลักดันครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางตัวสถาปนิกเองที่ได้รับใบอนุญาตแล้วก็รู้สึกว่าเอาใบได้ใบอนุญาตไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใน3สาขานะพอไม่ได้ใช้ประโยชน์มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่มีความสำคัญก็บางคนก็ไม่อยากมาต่อใบอนุญาตบางคนก็ไม่อยากถือใบอนุญาตแล้วเพราะเสียเงินหรือบางคนก็แทบไม่มาสอบเอาเลยก็มีครับครับอันนี้ก็คือปัญหาแรกที่คิดว่าควรจะต้องรีบทำนะเรื่องนี้เนี่ยแล้วทางสภาจะมีนโยบายในการที่เข้าไปสนับสนุนสถานอุดมศึกษาเพื่อให้ผลิตบุคลากรมาช่วยด้านนี้สามารถเข้าไปทำในประเด็นเหล่านี้ได้บ้างไหมครับตอบว่าไปสนับสนุนอุดมศึกษาคงไม่ใช่ฮะแต่ทางสภาเองเนี่ยคือหารือกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับมหาดไทยครับว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาดไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.อบจ.อะไรเงี้ยครับหรือว่าเทศบาลครับก็ควรจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเข้ามาทำงานได้แล้วครับแต่ก็ได้รับการอ้างว่าไม่มีตำแหน่งไม่ได้รับงบประมาณอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พยายามอยู่แต่ก็ใช้เวลานานแล้วแต่ก็ได้รับคำตอบว่ายังไม่มีตำแหน่งให้ครับพอพูดถึงองค์กรท้องถิ่นก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันจะเห็นว่าการกระจายอำนาจเนี่ยบทบาทขององค์กรท้องถิ่นเริ่มมีมากขึ้นครับแล้วก็อนาคตเรื่องหน้าเนี่ยภารกิจของของงานก็คงจะกระจายให้ท้องถิ่นไปรับซึ่งแน่นอนว่าท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าเทศบาลหรืออบจ.เนี่ยในเขตนั้นก็ต้องมีการก่อสร้างมีงานสถาบันที่ต่างๆนี่ถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยท้องถิ่นก็มีบทบาทที่จะมาดูแลเรื่องของการรับเรื่องอนุมัติพวกนี้ใช่ไหมครับครับแล้วตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสภากับท้องถิ่นเนี่ยมันมีความใกล้ชิดหรือมีความห่างหรือจะเป็นโจทย์ที่จะต้องติดตามยังไงครับตอนนี้คือกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรแล้วตอนนี้ทุกพื้นที่ครับบังคับใช้แล้วครับถามว่าสภาเองกับท้องถิ่นเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงก็มีความสัมพันธ์กันในเรื่องที่ถ้าเกิดการติดขัดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยครับปัจจุบันนี้ก็มีสอบถามมาที่สภาได้คือสภาก็จะเป็นผู้รับร้องเรียนรับให้คำปรึกษาครับรับชี้แจงในเรื่องเอกสารแต่ถือว่าน้อยมากคือยังถือว่าน้อยมากที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ยังน้อยอยู่ยังน้อยมากครับครับแต่สภาเองก็มีการปรารภกันมาหลายครั้งว่าน่าจะมีบทบาทในเรื่องของการเข้าไปให้ข้อมูลกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหรืองานก่อสร้างในทุกมิติเพราะว่าอยากให้ความรู้แล้วก็อยากให้เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในงานของท้องถิ่นเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการประกอบวิชาชีพซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ทั่วไปเพราะว่ายังขาดการเข้าใจในเรื่องการประกอบวิชาชีพ
นี่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าครับถ้ากับว่าตอนนี้เนี่ยจุดอ่อนของของท้องถิ่นคือในเรื่องของการขาดความรู้หรือว่าความเข้าใจในเรื่องของบทบาทตรงนี้เนี่ยอย่างนั้นสภาสถาบันนี้คือช่องทางที่จะเข้าไปช่วยได้คืออาจจะเข้าไปเรื่องของการให้ความรู้บุคลากรของท้องถิ่นใช่ไหมครับครับอืมก็เคยคุยกันนะฮะว่าอาจจะเคยคิดว่าจะมีการจัดอบรมกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่นครับครับแล้วก็ที่กรมปกครองส่วนท้องถิ่นก็เคยให้ความเห็นนะว่าก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือตอนนี้ก็อาจจะเริ่มร่างครับหมายถึงร่างเอกสารเพื่อจัดการอบรมก็อาจจะต้องดําเนินการในขั้นต่อไปที่มีโอกาสเข้าไปทํางานในสภาถามนี้ครับ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 ก็ถือว่าก็เป็นงานอีกโจทย์หนึ่งอีกโจทย์หนึ่งซึ่งจะต้องผลักดันแต่โจทย์นี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ที่อยากจะเรียนก็คือว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยทั้งท้องถิ่นทั้งเทศบาลทั้งหน่วยงานปกครองเองเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องวิธีปฏิบัติในเรื่องของการประกวดแบบอันนี้เรื่องสําคัญนะเขามีระเบียบอยู่ป่ะวิธีปฏิบัติจริงๆเขาไม่ได้บอกว่ามีระเบียบแต่มันเป็นการใช้กฎหมายราชพัสดุจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐครับมันก็เลยไปอิงเรื่องการประกวดราคาซึ่งเป็นส่วนใหญ่แต่ทางสภาสถาปนิกเองเนี่ยโดยกฎหมายของสภาเนี่ยห้ามไม่ให้มีการประกวดราคาอย่างนั้นการยื่นซองประกวดราคาถือเป็นความผิดเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่สถาปนิกเองเนี่ยไปยื่นซองประกวดราคาโดยเอาราคาเป็นตัวตัดสินในการแย่งงานกันเรื่องอย่างเงี้ยในการตัดสินเรื่องงานเนี่ยครับถ้าสภาสถาปนิกทราบก็จะลงโทษอ๋อเท่ากับว่าประเด็นเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่ยังขาดความเข้าใจยังขาดความเข้าใจทีนี้ทางภาครัฐก็มักจะใช้ราคาเป็นตัวตั้งก็คือเอาราคาที่เป็นถือว่าราคาที่พอใจครับมาตัดสินครับเริ่มมีแล้วบางหน่วยงานเนี่ยพอภาครัฐตัดสินเสร็จเนี่ยสภาสถาปนิกก็เรียกไปตรวจสอบแล้วก็ขอใบอนุญาตคืนเอามีการยึดใบอนุญาตเพราะฉะนั้นคนที่ชนะการประกวดบางครั้งก็ยังทํางานต่อไม่ได้เพราะใบอนุญาตทางสภาสถาปนิกยึดคืนไปแล้วก็จะเป็นประเด็นต่อมาว่าถ้าความไม่เข้าใจระหว่างภาครัฐในการประกวดแบบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องการดําเนินการก็จะผิดแล้วก็เป็นผลเสียอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าไปแก้ไขต้องเข้าไปขับเคลื่อนต้องขับเราต้องไปสร้างความเข้าใจอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปขับเคลื่อนอีกครับครับครับแล้วมีประเด็นอื่นในเรื่องของเชิงนโยบายที่จะขับเคลื่อนใช่ไหมขับเคลื่อนอีกมีอีกมีอีกครับก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าจะเห็นกฎหมายทางมหาดไทยหรือกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยหรือกฎหมายในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเนี่ยจะระบุว่านอกจากเป็นผู้ออกแบบแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ควบคุมงานด้วยคือต้องหาคนคุมงานด้วยครับสถาปนิกเองก็มักจะเซ็นชื่อคุมงานไปโดยเข้าใจว่าต้องขออนุญาตไปพร้อมกับการควบคุมงานอันนี้กฎหมายไม่บังคับนะคนออกแบบก็เซ็นออกแบบไปเมื่อได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยถ้าจะก่อสร้างก็ต้องไปหาคนควบคุมงานมาระบุชื่อว่าเป็นผู้ควบคุมงานแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ว่าจ้างเนี่ยมักจะใช้วิธีพ่วงขอให้เซ็นควบคุมงานด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อมีการเซ็นควบคุมงานแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปทํางานจริงครับเมื่อไม่ได้เข้าทํางานจริงเวลาเกิดผลเสียเนี่ยก็จะเป็นผลเสียต่อผู้ว่าจ้างเองหรือไม่ก็เป็นผลเสียต่อสังคมหรือเกิดความเสียหายครับอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกเพราะว่าสภาเองก็ติดตามว่าพอสถาปนิกเองไปเซ็นควบคุมงานเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้ไปควบคุมงานจริงก็กลายเป็นว่าไปรับจ้างเซ็นในหลายๆที่เอารับจ้างเซ็นอย่างเดียวก็รับจ้างเซ็นเนื่องจากว่าถ้าหลายที่ก็เชื่อว่าคุมงานไม่ได้คำว่าควบคุมงานหมายถึงว่าต้องอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาเจ้าตัวก็ต้องประจำใช่ประจำแต่เมื่อไหร่ที่เซ็นหลายๆที่เนี่ยก็ต้องเรียกมาสอบแล้วว่าอันนี้คุณต้องผิดปกติแล้วถ้าก่อนนี่คือปัญหาที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมากมายหลายที่ก็ปัญหาเหล่านี้อันนี้ปัญหาเหล่านี้การที่สถาปนิกเองไม่ได้เข้าไปดูแลไม่ได้ดูแลที่สําคัญคือไม่ได้เงินส่วนนี้ที่ไม่เข้าไปดูแลคือไม่ได้เงินส่วนนี้คือกฎหมายบังคับแต่ไม่สามารถมีรายได้จากส่วนนี้ใครจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบใครเป็นผู้ตรวจสอบเป็นสภาเองสภาเองก็ตรวจสอบตอนนี้สภาเองตรวจสอบว่าใครที่ไปเซ็นชื่อไว้หลายๆที่พอพูดถึงสภาต้องตรวจสอบเนี่ยผมจะฟังจากนโยบายของท่านชันรงค์เนี่ยมันมีโจทย์หลายเรื่องต้องทำเนี่ยแล้วบุคลากรของสภาเพียงพอที่จะต้องทําหลายเรื่องไหนจะต้องมาเรื่องของการตรวจสอบสถาปนิกเนี่ยรับจ้างเซ็นอย่างเดียวมีปัญหาเรื่องบุคลากรของสภาไหมครับจริงๆเรียกว่าเป็นมันเป็นปัญหาของบุคลากรของสภาเราไม่ได้คิดว่าสภาต้องทํางานนะครับมักจะใช้คําว่า
ขอความร่วมมือจากสมาชิกครับคือสมาชิกเองเนี่ยต้องเป็นคนแจ้ง ให้เบาะแสแม้สภาเองก็ไม่ทั่วถึงไม่ทั่วถึงถ้าสมาชิกทำเองก็ไม่รู้ใครจะต้องแจ้ง ใช่ครับ ก็ไม่มีใครแจ้งปัญหามันก็เกิดขึ้นต่อเมื่อมีอาการขึ้นมาแล้วเกิดอาการขึ้นมาแล้วเกิดเสียหายเกิดกระทบกระเทือนกับสังคมแล้วถึงจะทราบแล้วยิ่งโลกยุคใหม่เนี่ยประชากรเยอะขึ้นที่อยู่อาศัยเยอะขึ้นเนี่ยการก่อสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยถ้าบทบาทตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาในอนาคตได้เหมือนกันใช่ไหมครับก็จะพูดต่อนิดนึงว่าตอนนี้สภาเองก็กำลังพูดถึงเรื่องแนวทางแก้ไขเรื่องนี้ครับว่าในเมื่อมันมีความจำเป็นของการควบคุมงานครับสภาเองก็มีการก็ดำริกันเองว่าก็เปิดออกมาอีกสักสาขาเพื่อให้เป็นสาขาควบคุมงานที่มีใบประกอบวิชาชีพเป็นสาขาควบคุมงานคอยติดตามและควบคุมก็คือรับจ้างควบคุมงานไปเลยเป็นเอาซอร์สหรือไงครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญไปเลยคือทั้งเอาซอร์สทั้งอยู่ในบริษัททั้งทำหน้าที่แต่ต้องมีกฎหมายรองรับคือต้องมีใบประกอบวิชาชีพอันนี้ก็ทางสภาก็ต้องยื่นข้อกฎหมายไปเพื่อที่จะมีสามารถที่จะทำงานได้อันนี้ต้องเป็นการร่วมมือของของทั้งภาครัฐครับแล้วก็ภาคการศึกษาแล้วก็สภาเองเพราะมันเหมือนกับเป็นถ้ากฎหมายนี่ใครจะต้องเป็นตัวตั้งเรื่องก็ในพรบสถาปนิกเองเนี่ยเขากำหนดไว้4สาขาครับถ้าจะเพิ่มอีกสาขาก็ต้องแก้พรบก็ต้องมีการเพิ่มสาขาแต่ในพรบกำหนดไว้แล้วว่าสามารถเพิ่มสาขาได้อาจจะเป็นกฎหมายย่อยหรือเป็นข้อบังคับอ๋อทิ้งติ่งไว้อาจจะเป็นระเบียบใช่ว่านอกเหนือจาก4สาขาแล้วอาจจะมีสาขาอื่นใช้คำว่าสาขาอื่นมันก็มีการเพิ่มสาขาได้แล้วก็อาจจะออกเป็นกฎกระทรวงแล้วก็อาจจะเป็นข้อบังคับของสภาก็อาจจะนำไปใช้ได้ครับครับครับก็ถือว่า3ปีคงไม่พอครับก็จากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆปัญหาที่พูดเนี่ยก็ได้ทำมาบ้างแล้วฮะในสมัยที่ไปอยู่เองก็ทำมาบ้างแล้วแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องของคนหมู่มากมันก็ต้องเป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจแล้วก็การแก้ปัญหาไปมีข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณในการดำเนินงานของสภาไหมครับทำให้บุคลากรมีไม่พอการดำเนินงานเนี่ยติดขัดอะไรต่างๆเป็นเรื่องค่อนข้างจำเป็นมากนะเป็นเรื่องค่อนข้างที่เป็นภารกิจที่สภาจริงๆต้องมีค่าใช้จ่ายวันนี้เองเนี่ยน้องๆที่ทำงานประจำเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเฉพาะเงินเดือนก็ประมาณสัก800,000800,000นี่ภาครัฐเองให้ความช่วยเหลืองบประมาณปีประมาณ3 ล้านนี่คือมันก็อยู่ได้ประมาณ4 เดือนเองจริงๆถ้าเป็นงบของภาครัฐก็อยู่ได้ด้วยค่าสมัครต่อปีมันอยู่ได้ด้วยค่าสมัครค่าสอบค่าใบอนุญาตค่าอะไรซึ่งเรียกว่าแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยคือทำงานได้เฉพาะแค่ขับเคลื่อนให้มันสามารถเดินไปได้แต่ถามว่าจะทำงานอย่างอื่นที่เป็นการส่งเสริมหรือก้าวย่างออกไปไกลๆที่สามารถจะกำหนดนโยบายขาดงบประมาณครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ของท่านนายกสภาคนใหม่ที่ว่าจะทำไงที่จะผลักดันเรื่องงบประมาณเพื่อที่จะเจ้าหน้าที่จะได้มีกำลังทำงานได้เยอะขึ้นคือผมว่าบางทีท่านผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอาจจะเข้าใจว่าสภาแต่ละแห่งเนี่ยหรือสภาแต่ละสภาเนี่ยครับอาจจะมีรายได้ใกล้เคียงกันมั้งที่พูดอย่างนี้ก็คือว่าทำไมสภาทุกคนไม่เดือดร้อนทำไมสภาสถาบันทนายความไม่เดือดร้อน แต่อันนี้ต้องเรียนเลยว่าสภาวิศวกรมีสมาชิก300,000ในขณะที่สภาสถาบันนี้มีสมาชิก30,000สภาทนายผมจะไม่ได้แต่ก็คงเป็นแสนเพราะฉะนั้นรายได้จากสมาชิกเนี่ยมันต่างกันเยอะแต่การบริหารขับเคลื่อนเนี่ยมันใกล้เคียงกันสมาชิกเสียเงินครั้งเดียวจบหรือว่าเสียทุกปีครับก็เสียตั้งแต่เป็นสมาชิกเสียตั้งแต่สอบออกใบอนุญาตเสียตั้งแต่การต่อใบอนุญาตอาจจะเสียค่าปรับบ้างถ้าทำอะไรผิดก็จะมีรายละเอียดครับต่อใบอนุญาตกี่ปี5 ปี5 ปีต่อ1ครั้ง5ปีต่อ1ครั้งแล้วก็ที่ถูกกำหนดไว้ในพรบเนี่ยก็หลัก1,000 บาท 2,000 บาทซึ่งสมาชิกก็ยังโอดครวญว่าทำไมไม่ลดบอกว่าลดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพรบมันเป็นกฎหมายบังคับใครก็ลดให้ไม่ได้เอ๊ะแต่ถ้าดูจำนวนสมาชิกเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าประมาณ300,000 คนก็ถือว่าไม่น้อยนะครับว่าอันนี้สภาวิศวกรไงเอาสภาวิศวกรใช่แต่สถาปนิกคือ30,000 คน30,000 คนครับจริงๆถ้าสัดส่วนเท่าไหร่ครับจริงจะเพียงพอกับวิชาชีพของสถาปนิกในเมืองไทยที่ว่า
สามารถเนี่ยดูแลคนที่จะอยากออกแบบได้ทั่วถึงหมายถึงว่าดูแลหมายว่าตอนนี้ดูแลประชากรทั่วประเทศใช่ใช่ใช่หมายว่าเป็นอาชีพที่ไม่ขาดแคลนเนี่ยคือวันนี้เคยพูดเมื่อครั้งที่แล้วนะว่าสถาปนิกไทยเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีอยู่ประมาณ 30,000 แล้วก็ทยอยปีละประมาณ1,000 กว่าคนหมายถึงว่าจบมาแล้วก็เพิ่ม1,000 คนแต่บังเอิญไปอยู่ในระดับภาคีสถาปนิกซะเยอะอ๋อครับครับ 20,000 กว่าคนครับที่ทำงานไม่ครอบคลุมทุกขนาดครับก็เลยทำให้สถาปนิกที่ทำงานได้ทุกขนาดเนี่ยที่จำเป็นจะต้องใช้ความรู้เต็มความสามารถครับมีอยู่ 3,000 กว่าคนนะ 3,000 กว่าคนครับอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งใช่ไหมครับอีกโจทย์หนึ่งซึ่งต้องบอกว่าทำยังไงให้น้องๆที่เป็นภาคีจริงๆทั้งน้องๆพี่ๆนี่แหละที่จบมานานก็ยังไม่ยอมเลื่อนไปสามัญเพราะนั้นก็สามารถทำงานได้แค่ระดับล่างที่มีความสูงไม่เกิน15 เมตรพื้นที่รวมกันแล้วไม่เกิน1,000 ตารางเมตรครับก็เป็นโจทย์ที่ทำให้สถาปนิกดูเหมือนขาดแคลนแต่ถามว่าสถาปนิกไทยเยอะไหมถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยก็ไม่น้อยครับ 30,000 กว่าท่านเนี่ยกับประชากรไม่น้อยครับแหมเสียดายนะครับเวลาก็หมดลงอีกแล้วก็อยากจะให้คุณชาญรงค์ช่วยฝากถึงน้องๆที่เป็นสถาปนิกหรือประชาชน1 นาทีครับก็คราวที่แรกก็พูดถึงเรื่องสถาปนิกขาดแคลนคราวนี้ถ้าท่านผู้ชมหรือผู้ฟังถ้ารู้จักสถาปนิกที่ยังไม่มีการเลื่อนระดับจากภาคีเป็นสามัญในทุกหน่วยงานนะโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยภาครัฐเองเนี่ยก็ละเลยเรื่องนี้พอสมควรก็ต้องขอให้มาปรับใบอนุญาตเลื่อนระดับขึ้นเป็นสามัญสถาปนิกเพื่อจะได้ให้บริการแก่สังคมได้ครอบคลุมทั่วถึงเพราะมันจะเป็นความเข้าใจผิดว่าสถาปนิกขาดแคลนก็เลยปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังไปเร่งผลิตสถาปนิกเพราะไปเข้าใจว่าสถาปนิกขาดแคลนครับจริงๆมันไม่ได้ขาดแคลนเพียงแต่ว่าระดับที่จำเป็นเนี่ยมันมีน้อยอยู่พันธะผลิตมาแล้วแล้วก็ไม่สามารถเลื่อนระดับเป็นสามัญได้ก็ยังไม่พอใช้อยู่ดีเพราะนั้นเอาไอ้ที่ทำงานแล้วเนี่ยที่มีประสบการณ์แล้วมาเลื่อนระดับเสียครับอันนี้ก็จะช่วยให้สังคมของวิชาชีพเนี่ยจะได้พัฒนาไปได้เร็วพร้อมทั้งสังคมประเทศชาติด้วยครับครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็บทบาทของก้าวย่างสภาสถาปนิกไทยก็คงจบเพราะว่าเวลาหมดแล้วก็ยังมีภาคต่อซึ่งเราต้องมาคุยบทบาทของสภาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกหลายครั้งนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนทั้งสภาวิชาชีพและการที่อยู่อาศัยของผู้คนในสังคมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชาญรงค์แก่นทองนะครับ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 ดีครับขอบคุณครับก็ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ